วัสดีครับผมสิทธินันท์มณิทองครับจากช่อง NJ Story ครับทุกคนสำหรับวันนี้เราจะมาแจกโค้ดส่วนลด KFC และ McDonald's ครับตามชื่อคลิปเลยนะแต่หน้าปกคลิปทุกคนจะตกใจมนุษย์เงินเดือนมีรายได้จาก YouTube คือต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คลิปนี้มันเกิดจากแรงบันดาลใจหนึ่งมาก็คือเพื่อนๆหลายคนสอบถามครับว่าทำ YouTube เริ่มต้นอย่างไรทำยังไงอ่ะก็ถามกันมาเยอะมากเราก็แบบโอเคก็สอนไปทีละคนนะครับแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะช่อง NJ Story เนี่ยเปิดมาประมาณ1ปีแต่ว่าทำจริงจังเนี่ยประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับก็คือ1ปีที่แล้วเนี่ยเราอยากไปท่องเที่ยวอยากเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวอยากจะแบบกางเต็นท์ถ่ายคลิปต่างๆมาให้แต่ปรากฏว่าทำไปทำมารู้สึกทำได้คลิปเดียวมั้งที่ไป2คลิปที่ไปท่องเที่ยวแล้วรู้สึกมันยังไม่ค่อยเวิร์คด้วยกล้องที่มันยังสั่นมันเจ้าเข้าเลยครับการตัดต่อที่มีปัญหานะครับเราก็เลยทิ้งช่วงไปประมาณสัก6เดือน7เดือนแล้วเราก็เริ่มกลับมาทำใหม่นะครับช่วงนั้นก็เป็นโควิดด้วยแหละไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้เราก็เลยทำเกี่ยวกับการสอนใช้โปรแกรมต่างๆที่มันมีปัญหาเช่นโปรแกรม Zoom ที่คนต้องใช้กันช่วงโควิดหรือว่าโปรแกรม Microsoft Teams หรืออะไรนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับรวมถึงการใช้งานพวกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องเช่นการเปิดร้านไลน์แมนเปิดร้านไลน์แมนเนี่ยมียอดวิวเกือบ 20,000 วิวนะไม่น่าเชื่อนะครับคนดูเยอะมากขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมถ้าคลิปมีประโยชน์เนี่ยก็กับทุกท่านเนี่ยผมก็ดีใจเนาะประมาณนี้นะครับจากนั้นครับเราก็ทำมาเรื่อยๆที่แบบจริงจังเลยนะครับประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube ก็สามารถที่จะผ่านกด1,000 Subscribe 4,000 ชั่วโมงสร้างรายได้กับ YouTube ก็ผ่านมาแล้วประมาณอีก2เดือนนะครับทุกคนก็ถามเข้ามาเราก็เลยตั้งเพจครับคุยกับเพื่อนๆหลายคนก็เลยตั้งเพจขึ้นมาเพจนึงชื่อว่า YouTube Creator Society เพจเนี้ยเป็นเพจที่จะสอนในการทำ YouTubeให้ผ่านกฎสร้างรายได้ต้องบอกก่อนนะว่าเราอาจจะไม่ได้มีความสามารถที่เอ้ยฉันจะพาทุกคนไปเป็นดาว1ล้านซับอาจจะไปไม่ถึงไม่อาจจะถึงแหละ wow. มันเป็นเป้าที่อยากถึงทุกคนนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นจริงมันต้องใช้เวลานานแต่ที่ทำได้แน่ๆเนี่ยคือการเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube อันนี้สอนได้แล้วก็ไม่การันตีมันอยู่ที่ความขยันของแต่ละคนเพราะถ้าเกิดคุณไม่ลงคลิปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรือลงคลิปที่ไม่มีคุณภาพเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อีกดังนั้นมันอยู่ที่ความพยายามของแต่ละคนแต่เราสามารถโค้ดได้ว่าควรทำแบบนี้สิหาเพลงตรงนี้สิหาภาพแบบนี้ตั้งชื่อคลิปแบบนี้ไปแชร์ตรงนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยเราพอที่จะช่วยเหลือได้โค้ดได้สอนได้แนะนำได้รวมถึงวิธีการหลังบ้านต่างๆอีกมากมายดังนั้นอย่าลืมใครอยากทำ YouTube นะครับไปกดถูกใจเพจ YouTube Creator Society นะฮะแล้วสามารถที่จะปรึกษาต่างเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของช่องนั้นได้เลยไอ้เพจนั้นได้เลยนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาตอนนี้ฟรีอนาคตอาจจะเก็บตังค์แต่เก็บไม่เยอะหรอกเรารู้ว่าทุกคนเริ่มต้นเนี่ยเราไม่อยากเก็บแพงๆใช่ไหมไอ้คอร์สอบรม YouTube 4,000 5,000 โหมือใหม่ที่ไหนจะไปไหวเสียเงินไปแล้วก็ทำไม่สำเร็จอีกเราอาจจะเริ่มต้นเก็บจาก 3-400 มาเรียน YouTube กับช่อง NJ Story แล้วก็ทีมงานของเราที่หลายๆท่านที่ผ่านกดไปแล้วนะครับก็มีรายได้จาก YouTube กันหมดแล้วก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของการทำ YouTube อ่ะอดใจอีกนิดนึงก่อนที่จะไปแจกโค้ดส่วนลดนะครับ KFC กับ McDonald's ตอนนี้ NJ Story ครับเปิดช่องเพิ่มอีก1ช่องครับนั่นก็คือช่อง Thailand Ori หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งภาพไว้ให้ตรงนี้นะครับ Thailand Ori คืออะไรครับคือผมซื้อกล้องใหม่ซื้อกล้องใหม่นะได้เงินจากการทำ YouTube เนี่ยประมาณสัก 16,000-17,000 เนี่ยแล้วกล้องนี้มันถ่าย 4K ได้แต่การถ่าย 4K เนี่ยแล้วมาถ่ายทำแบบลงช่องหลักเนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวภาพหรือว่าเรื่องของการตัดต่อมันใช้เวลานานแต่ว่าถ้าสมมุติเราเอาถ่าย 4K แบบค่อยๆถ่ายช้าๆแล้วภาพมาเรียงการใส่เพลงเพราะๆนั่งดูเพลินๆเปิดเป็นวอลเปเปอร์ในทีวีให้ต่างชาติได้ดูด้วยเพราะเป็นคลิปที่สถานที่คือ Thailand Ori เนี่ยตั้งใจจะถ่ายสถานที่สวยๆในประเทศไทยที่เราไปตอนนี้ก็เริ่มเก็บจากที่ใกล้ๆออฟฟิศต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าใกล้ๆออฟฟิศเนี่ยตอนเที่ยงอ่ะผมพักชั่วโมงใช่ไหมผมเดินไป5นาทีผมถ่าย20นาทีผมเดินกลับอีก5นาทีมันสามารถทำได้ก็เลยเริ่มจากใกล้ๆออฟฟิศก่อนก็ออฟฟิศผมอยู่แถวพระนครนะครับก็ไปติดตามช่องThailand Only ได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ของช่องไว้ให้ประมาณนี้นะครับทุกคนอ้าวพร้อมหรือยังที่จะไปดูโค้ดส่วนลดว่าอยากได้โค้ดส่วนลดอะไรยังก่อนดียังก่อนมีคำถามอีกครับนี่อยากให้กำลังใจก่อนจะไปรู้สึกช่องนี้เรื่องเยอะใช่ไหมใจเย็นๆทุกคนอยากจะให้กำลังใจก่อนใครที่ดูอยู่ถึงตอนนี้นะครับผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่สามารถทำ YouTube และมีรายไ
ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอยากให้ลองลงมือทำครับเริ่มจากกล้อง1ตัวถ่ายคลิปแล้วตอนนี้ทุกในกล้องอ่ะมันมีแอปพลิเคชันตัดต่อเยอะมาก KineMaster InShot ต่างๆสามารถใช้ฟรีได้ด้วยนะอาจจะติดรายน้ำแต่ถ้าซื้อเพิ่มอาจจะมีแบบลูกเล่นอะไรให้ใช้อีกมากมายแต่เบื้องต้นเนี่ยทุกคนสามารถที่ถ่ายคลิปได้และโทรศัพท์มือถือ1เครื่องครับสมัครอีเมลได้สมัครช่อง YouTube ได้อัพคลิปได้ทำได้หมดอันนี้เชิญชวนอยากจะให้ทำแล้วถ้ามืด8ด้านจริงๆก็อย่าลืมเพจ YouTube SocietyYouTube Creator Society ไปกดติดตามพูดคุยผ่านเพจนั้นได้นะครับส่วนใครที่มี Facebook ผมก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยยินดีให้คำปรึกษา24ชั่วโมงนะประมาณนี้นะครับถึงเวลาสำคัญของเราแล้วเรื่องของการแจกโค้ดส่วนลด Yahoo! ทำไมถึงแจกโค้ดส่วนลดครับต้องบอกงี้ครับเราอ่ะเคยแจกโค้ดส่วนลดไปแล้ว1ครั้งเมื่อคลิปที่เราฉลอง800 Subscribe ตอนนั้นก็เป็นส่วนลดของ Line Man วงในนะครับเหมือนเดิมครับคลิปนี้เราก็ได้สปอนเซอร์จาก Line Man วงในขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากวงแนน Line Man และวงในตบมือสิครับทุกคนรออะไรตบมือเอามาแจกตัวรถเหลือจริงๆจังๆแล้วนะครับตัวรถแรกนะครับเป็นของเอาอะไรก่อน KFC หรือ McDonald's KFC ก่อนแล้วกันนะครับคนชอบกินไก่นะครับช่วงนี้หมูแพง KFC นะครับฟังให้ดีนะครับวิธีการที่จะได้โค้ดส่วนลดนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์ที่1แล้วก็ใต้คลิปนี้ด้วยกดที่ลิงก์นั้นนะฮะแล้วมันจะไปหาแอปพลิเคชัน Line Man ครับพอเข้าไปแอปพลิเคชัน Line Man คุณเข้าไปที่หน้า KFC อันนี้สำหรับ KFC ก่อนนะเข้าไปที่หน้า KFC แล้วมองหาครับชุดมันชื่อชุดอะไรล่ะเดี๋ยวดูก่อนชื่อชุด KFC My Party KFC My Partyจะได้รับส่วนลดคุ้ม3ต่อด้วยกันต่อที่1ครับผมเมื่อสั่งชุดนี้จะได้รับส่วนลดทันที 40% คุณจะได้ไก่ทอด4ชิ้นชิคเก้นป๊อป7ชิ้นนักเก็ต6ชิ้นกุ้งโดนัท1ชิ้นในราคา225บาทจากปกติ379บาทลดไปแล้ว 40% อันนี้ที่1นะต่อที่1ต่อที่2สำหรับ FC ช่อง NJ Story ที่ดูอยู่ณตอนนี้นะครับฟังให้ดีนะครับใส่โค้ดส่วนลดครับลดเพิ่มครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยสั่ง Line Man มาก่อนใส่ NEW 2022รับส่วนลดเพิ่ม80บาทครับผม yeah. เอ้าตบมือป๋าไม่ได้อ่ะป๋าอีกแล้วดูโชว์ป๋าก็จริงๆเป็นพาร์ทเนอร์นะเราก็อยากจะให้สิ่งดีๆกับช่องFC ช่อง NJ Story ด้วยอันนี้คือลูกค้าใหม่เอ้าแล้วฉันเป็นลูกค้าเก่าใช้ Line Man เป็นประจำไม่ได้ส่วนลดหรอไม่ใช่ครับส่วนลดโค้ดที่2ครับผมใส่โค้ดส่วนลดนี้นะสำหรับลูกค้าที่สั่ง Line Man เป็นประจำอยู่แล้วและเป็น FC ของช่อง NJ Story ด้วย IMMKFC 30ลดเพิ่มอีก30บาทเหลือ195บาทครับและต่อสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือสาขาที่อยู่ใกล้บ้านท่านส่งฟรี0บาทครับผม yeah! คุ้มแล้วฮะก็ประมาณนี้สำหรับโค้ดส่วนลด KFC แล้วก็ FC จากช่อง NJ Story เอาไปเลยครับเต็มที่ใช้ให้เพลิดเพลินเจริญเชิดใจเต็มที่เลยนะครับทุกคนจบไปแล้วส่วนลดของ KFC ใครไม่กินไก่อยากกินเบอร์เกอร์เอ้าแล้วก็มี McDonald's มาให้ครับแป๊บนึงนะรอก่อนหาก่อนโค้ดส่วนลด McDonald's อยู่ทางไหนโอเคเจอแล้วโค้ดส่วนลดของ McDonald's นะครับMcDonald's นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สำหรับสั่ง McDonald's ไว้คลิกที่ลิงก์นี้เข้าไปสู่แอปพลิเคชัน Line Man จากนั้นหาร้าน McDonald's ที่อยู่ใกล้สาขาที่อยู่ใกล้ท่านนะครับและนะครับสั่งชุดซามูไรครับราคา239บาทแถมฟรีชุด McFit แถมไปก่อนเลยครับผมจากราคาปกติ476บาทเหลือ239บาทอันนี้เป็นแบบโอ้โหยอดนะอันนี้แถมที่1นะแถมฟรีไปก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วหน้าเว็บของ McDonald's ก็ให้ราคาประมาณนี้แต่พิเศษสุดๆสำหรับ FC ช่อง NJ Story ครับผมมันแค่นั้นไม่พอทุกคนแค่นั้นมันไม่เพียงพอนะฮะเอาไปเลยครับลูกค้าใหม่ของ Line Man นะครับใส่โค้ดส่วนลดเพิ่มนะฮะ NEW 2022รับส่วนลดเพิ่มอีก80บาทครับ Yahoo! ไปแล้วครับผมเอาไปแล้วครับผมใส่โค้ด NEW 2022รับเพิ่ม80บาทเอ้าฉันเป็นลูกค้าเก่าไม่ใช่ลูกค้าใหม่
ไม่ได้ส่วนลดหรอเอาแบบนี้ครับทุกคนให้อีกโค้ดนะครับสำหรับลูกค้าประจำของไรแมนใส่โค้ด FREE 20ฟรี20นะครับรับส่วนลดเพิ่มอีกทันที20บาทครับผมอลังการงานสร้างเวลาแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอย่าลืมสาขาใกล้บ้านท่านส่งฟรี0บาทครับผมใครเป็น FC ช่อง NJ Story นี่มีแต่แจกกับแจกจริงเลยทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะต้องสั่งผ่านลิงก์ที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ที่1นะครับทุกคนและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับโค้ดนี้สามารถใช้งานได้จากตั้งแต่วันนี้นะครับที่ท่านเห็นคลิปนี้จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2565ครับใช้ได้ถึงวันที่7กุมภาพันธ์2565จริงๆอยากออกคลิปให้เร็วกว่านี้นะพยายามแล้วแต่ว่าเอาได้ประมาณนี้แหละก็จะรีบลงคลิปเลยแล้วทุกคนจะได้รีบเอาโค้ดส่วนลดไปใช้กันนะครับแต่ถ้าใครพลาดเพิ่งกลับมาดูโอ้โหไม่ได้ดูเดือนตอนเดือนกุมภาเลยอ่ะไม่ได้ดูตอนเดือนมกราเลยอดใช้โค้ดเลยไม่ต้องกลัวครับไปดูคลิปต่อๆไปได้เดี๋ยวจะหาโค้ดส่วนลดมาให้มาแจก FC เรื่อยๆอาจจะแจกเดือนละครั้งก็ได้นะครับอันนี้ดูก่อนนะดูสถานการณ์ก่อนนะฮะว่าเขามีอะไรพิเศษมาให้อาจจะไม่แค่ส่วนลดของไลน์แมนก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าแบรนด์ดังๆอื่นๆอีกมากมายถ้าท่านกดไลค์กด Subscribe ช่อง NJ Story อย่าลืมนะจ๊ะกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะเวลาแจ้งเตือนรีบเข้ามาดูเลยเฮ้ยวันนี้แจกอะไรนะครับประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้อ่ะแถมส่งท้ายอีกนิดนึงใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วนะครับท่านเป็นผู้ที่โชคดีมากและถ้าท่านอยากทำช่อง YouTube ไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่ามีเพจของ YouTube Creator Societyที่ช่อง NJ Story และทีมงานจะมาช่วยทุกท่านให้ผ่านกดสร้างรายได้กับ YouTube อีกหนึ่งสิ่งครับเอาไปดูก่อนเองได้เลยในช่อง NJ Story มีคลิปสอนทำ YouTube เยอะมากอยู่ในเพลย์ลิสต์ท่านเข้าไปที่หน้าช่องนะแล้วกดที่เขาว่าเพลย์ลิสต์แล้วค้นหาคำว่า YouTube Trip and Trick นะครับอยากเริ่มต้นนะครับทุกคนสามารถมีช่อง YouTube ทุกคนสามารถมี Passive Income คำเท่ๆใครๆก็พูดได้ Passive Income แต่มันต้องลงมือทำครับแล้วคุณจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่มากแต่ผมคิดก็มันก็คือเงินนะครับบาทหนึ่งก็คือเงิน10บาท20บาทพันหนึ่งหมื่นหนึ่งมันก็คือเงินนะครับทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนพูดคุยในคอมเมนต์ของคลิปนี้สำหรับวันนี้สิทธิ์งานไม่ทองจาก NJ Story ขอลาทุกท่านก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทาน KFC และแมคโดนัลด์ให้อร่อยนะครับทุกคน